สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับเวทินชาติกุลและก็รายการ Hawks to Way ครับทาง Channel YouTube นะครับของสถาบันทิศทางไทย Facebook ของสถาบันทิศทางไทยครับช่วยไลฟ์ช่วยแชร์นะครับถ้าท่านชอบนะครับคอมเมนต์มาชมเราชอบถ้าท่านไม่ชอบคอมเมนต์มาด่าก็เราไม่อ่านครับวันนี้นะครับไม่เสียเวลานะครับผมอยู่กับแขกพิเศษนะครับบังเอิญเจอกันนะฮะผมก็เลยรีบต้องเรียกว่าคว้าตัวมานะครับพูดคุยกันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณอุ๊ครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ครับก็ผมเจอกับคุณอุ๊จำได้ที่นี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยก่อนโควิดใช่ไหมฮะเรามาคุยกันกับน้องๆ นักศึกษาที่ตอนนั้นกำลังมีประเด็นที่ว่าม็อบใช่ไหมม็อบนักศึกษากำลังมาซึ่งเป็นม็อบที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่กำลังขึ้นเลยตอนนั้นถูกไหมฮะเราก็เอาน้องนักศึกษา 3-4-5 คนนะมาคุยนะร่วมแลกเปลี่ยนกับผมกับคุณอุตอนนั้นโอ้ก็รู้สึกว่าดูเดือดเลือดพล่านเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดโควิดแล้วก็ไม่ได้เจอกันจนกระทั่งวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ว่าเป็นความบังเอิญนะฮะที่หลังจากโควิดพอดีเขาประกาศคลายล็อกพอดีเหมือนกันนะฮะก็ได้มาเจอกันท่ามกลางสายฝนโปรยปรายนะฮะวันนี้ทางสถาบันนะฮะทางพี่ต้อยนะฮะเชิญคณาจารย์มาแล้วก็เชิญผู้ที่นะร่วมอบรมนะฮะมาร่วมเรียกว่าเลี้ยงข้าวกันนะพูดคุยเลี้ยงข้าวกันนะคุณอุ๊ก็มาด้วยผมก็เลยต้องรีบฉวยโอกาสกันคว้าว่าเชิญคุณอุ๊มาคุยกันด้วยดีกว่านะฮะทีนี้เนี่ยต้องถามอย่างนี้ก่อนนะฮะเราสบายๆนะฮะวันนี้ไม่ได้มีบรรยากาศเพราะปกติเดี๋ยวผมเตรียมเรื่องเตรียมราวไว้แบบว่าต้องมีข้อมูลมาชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างนี้แต่วันนี้ผมถือว่าคุยกันแบบนะฮะต้องถามอย่างนี้ก่อนโควิดคุณอุ๊กระทบเยอะไหมกระทบโดยตรงนะคะเพราะว่าตัวอุ๊เนี่ยทำธุรกิจกางเกงมวยกางเกงมวยไทยส่งออกต่างประเทศนะคะซึ่งลูกค้าบริษัทของเราที่ผลิตอุ๊ผลิตเองบริษัทของเราแล้วก็ส่งยุโรปอเมริกาแคนาดาจริงๆต้องบอกว่าทั่วโลกบราซิลอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เป็นห่วงว่ากลัวว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะตายเพราะโรคระบาดนะคะโอ้บราซิลหนักถูกไหมฮะบราซิลหนักอเมริกาแคนาดายุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศนะฮะยุโรปสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยใช่เพราะว่ายิมค่ายมวยไทยที่บราซิลเนี่ยมีหลายพันค่ายนะคะเหรอฮะจริงค่ะคนไทยอาจจะไม่ทราบแต่ว่าธุรกิจทำกางเกงมวยไทยส่งออกของอู๊เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงก็อย่างที่เราติดตามกันเราก็ลุ้นเพราะว่าคนทางยุโรปทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตายเยอะซึ่งประเทศไทยเราโชคดีกว่านะคะซึ่งเรามีมาตรการการตรวจสอบเอาผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิดกลับมาไปตามหาเขากลับมาเจอแล้วก็เอาเข้าไปรักษาซึ่งต้องยกนิ้วนะคะให้กับผู้ที่สามารถก็คือหน่วยงานของรัฐที่ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนครับตรงนี้ปราบอยู่ล็อกอยู่ทีนี้ผมต้องถามคุณอู๋แบบนี้ว่าในฐานะที่คุณอู๋เป็นศิลปินนักแสดงด้วยไอ้ตรงนั้นกระทบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพนักร้องแน่นอนว่าคอนเสิร์ตงานจ้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็คงจะอีกนานกว่าที่จะสามารถที่จะรับงานได้ปกติเพราะว่างานอีเวนต์ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องกลับมาหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวบริษัททุกบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบหมดซึ่งไม่รวมเมื่อไหร่ด้วยซ้ำใช่ผับร้านอาหารที่เขาเคยจ้างนักร้องเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องคิดว่าถ้าเขาจ้างนักร้องไปเนี่ยแล้วคนดูจะมาไหมเพราะว่าคนดูแน่นอนว่าเขาจนลงใช่ไหมคนที่เขาเคยมีรายได้จากการค้าขายทำธุรกิจวันนี้มีคอนเสิร์ต มาเล่นคอนเสิร์ตเขาอาจจะอยากมาเที่ยวฟังเพลงมากินมาดื่มใช่ไหมคะเขาก็จะต้องประหยัดสตางค์ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของร้านเขาก็ไม่ต้อง
เขาไม่อยากที่จะมาเสี่ยงว่าจะมาจ้างนักร้องทำไมมีคอนเสิร์ตทำไมแม้ว่าตอนนี้เขาแบบว่าให้คนไปนั่งกินที่ร้านอะไรยังไงได้แล้วแต่ก็ต่อให้คอร์สไปก่อนต่อให้สามารถที่จะให้จัดมีดนตรีได้มีคอนเสิร์ตศิลปินคอนเสิร์ตการจ้างได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะเยอะเพราะคนจนลงเพราะได้รับผลกระทบจากธุรกิจนะคะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือไม่ใช่ว่าพอเปิดปุ๊บนักทุกคนจะเฮโลกันใช่ไม่ใช่เปิดปุ๊บนักร้องมีงานจ้างปั๊บนักดนตรีมีงานจ้างปั๊บไม่ใช่อุคิดว่าอีกเป็นปีเพราะฉะนั้นตัวอุเนี่ยนะคะต้องปรับตัวแล้วอุก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนด้วยนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกตอนนี้มันเหมือนสงครามโลกสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มีแล้วอันนั้นคือคนรบพุ่งกันแต่สงครามครั้งนี้เป็นชายเป็นสงครามที่มนุษย์สู้กับเชื้อไวรัสมีคนตายกองทัพเชื้อไวรัสเข้ามาคุกคามคุกคามเขาเรียกว่าชีวิตเราด้วยโรคภัยไข้เจ็บป่วยล้มตายนะคะแล้วก็ทีมที่รบเนี่ยแน่นอนก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะพวกเรามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้จึงต้องปรับตัวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใช้ชีวิตกันตามปกติเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเราสบายเราอยากทำอะไรก็ทำเราไปเที่ยวผับเราไปเที่ยวในที่สาธารณะไปเดินห้างไปชายทะเลไปกินดื่มที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อแล้วก็ตายในปริมาณมากเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนผมถามจริงๆนะฮะในฐานะที่คุณอุ๊ได้รับผลกระทบถือว่าสองเด้งเลยนะฮะถูกนะฮะเคยมีสักแวบหนึ่งไหมที่แบบว่าเฮ้ยโกรธรัฐบาลหรือว่าเฮ้ยน้อยอกน้อยใจไม่โกรธเลยค่ะเลยฮะไม่โกรธรัฐบาลเลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะ ไม่มีใครอยากให้เกิดจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พยายามอุ้มหมายความว่าถึงแม้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะอคติว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นคนที่เราเชียร์หรือไม่เชียร์ จริงๆขอให้เขาเนี่ยทำเพื่อประโยชน์นะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะของคนภายในประเทศนะคะมีมาตรการที่รัดกุมนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรระงับการแพร่กระจายของเชื้อรัฐบาลถือว่าทำได้ดีมากแล้วนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะคะอู้จะไปโกรธรัฐบาลได้ยังไงข้อที่สองเรื่องการเยียวยานะคะเรื่องการได้เยียวยาไหมไม่ได้อ๋อแล้วไปแบบเอ้ยผมเห็นมีคนไปบางพรรคไปตั้งไอ้ระดมทุนขึ้นมาบอกว่าโอ๊ยรัฐบาลเยียวยาไม่ได้เรื่องแต่ตัวเองจะต้องมาแจกเองอะไรคือตอนที่มีการโจมตีเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะคะตัวอู้เองเนี่ยก็เข้าใจนะคะเพราะว่าคนเนี่ยมีความตื่นตระหนกไม่เท่ากันบางคนคุมสติได้ครับบางคนตื่นตระหนกมากเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความยากลำบากความทุกข์ไม่เหมือนกันภาระไม่เหมือนกันนะคะคนที่เขาตื่นตระหนกมากแล้วเขากลัว อยู่ในสภาวะของความกลัวนะคะกลัวอดกลัวไม่มีเงินกลัวลูกไม่มีนมกินอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แต่ความล่าช้าเราก็ต้องนึกถึงว่าประชาชนน่ะ60ล้านคนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยทั้งระบบมันจึงจะต้องมีการจำแนกใช่ไหมคะเราไม่รู้ในทางระบบแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่านายกรนายขอใครรวยใครจนจริงไม่จริงด้วยจริงไม่จริงใช่ใช่ถูกต้องมันจึงต้องมีการตรวจสอบนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อุเนี่ยนะคะออกมาเรียกร้องนะคะในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเยียวยาเงินของประกันสังคมจากหน่วยงานประกันสังคมเพราะว่าลูกจ้างของอู้เนี่ยนะคะเขาเนี่ยประกันสังคมทำประกันสังคมแต่ว่าอยู่ในระบบค่ะเขาได้รับเงินเยียวยาเนี่ยช้าตัวอู้เองเนี่ยไม่มีทั้งเงินเยียวยานะคะจากการที่ไปลงชื่อไม่มีอู้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะข้อที่สองเงินประกันสังคมอู้ก็ไม่มีสิทธิ์แต่ได้ว่าอู้โพสต์เพราะว่าอู้เห็นว่าคนที่เขาเป็นลูกจ้างของอู้คนในครอบครัวของเรานี่คือคนในครอบครัวของเราเขาไม่ได้อู้ก็เขียนโพสต์แล้วก็
อัดวิดีโอคลิปแล้วก็ตั้งเป็นคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้เท่านั้นเองเท่านี้ค่ะครับแต่ในท้ายที่สุดก็คือได้แล้วก็เราก็จบแล้วเราก็โอเคค่ะครับก็คุณรู้บอกว่าปรับตัวค่ะก็ต้องหมายความว่าเห็นคุณรู้เล่าให้ฟังว่าก็ต้องตอนนี้ก็ต้องทำข้าวแกงขายใช่ใช่การปรับตัวของอู้นะคะอันดับแรกเลยคือต้องคิดก่อนว่าทำยังไงให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดได้ไหมใช่ไหมคะจากที่เราเคยจากอยู่ๆที่บอแบบเงินมันเคยหมุนเคยมีแคชเข้ามาแบบนี้อยู่ๆมันถูกชัดพั่วขาดไปเลยใช่ถูกไหมเราก็ต้องมีความหวังนะคะว่าวันหนึ่งจะมีวัคซีนมีวัคซีนขึ้นมาแล้วก็ทุกคนได้รับวัคซีนแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยิมมวยไทยทั่วโลกสามารถที่จะมีการเขาเรียกว่าดำเนินกิจกรรมนะคะมีการจัดอีเวนต์กางเกงมวยไทยโอเคส่งออกกูก็กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติเหมือนเดิมแต่ในเมื่อปัจจุบันนี้ถ้าว่าเรายังไม่มีวัคซีนมันยังไม่มาถูกแล้วทำยังไงเราถึงจะรอดอันดับแรกอู้ก็เลยคิดว่าอู้ทำข้าวแกงขายตื่นตีสามนะคะจากคนที่เคยตื่นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมีรายรับนะคะตอนนี้ไม่ได้อู้ต้องตื่นเช้าตื่นตีสามตีสี่นะคะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำอาหารไปขายในตอนเช้านะคะได้กำไรกี่ร้อยบาทก็ต้องเอานะคะเพราะว่าการทำอาหารขายการทำข้าวแกงขายมันทำให้บ้านของเราเนี่ยประหยัดในการที่มีจ่ายออกอย่างเดียวทุกวันเราต้องไปจ่ายกับข้าวเช้ากลางวันเย็นสามมื้อครับแต่ปัจจุบันในเมื่อถ้าเราเป็นคนขายข้าวแกงเราก็มีเหลือกินเหลือใช้ต้นทุนเงินยังคงอยู่ทุนวันละเท่าไหร่ 1,000 1,500 2,000 ก็ยังคงอยู่เงินเราก็ไม่ลดไม่ได้หายไปมีเงินงอกน้อยไม่เป็นไรกำไรนั้นคือเราได้กินประคองสถานการณ์เอาไว้ถูกต้องยังไงเราต้องไม่อดตายนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตรอดรอวัคซีนหรือรอสถานการณ์อะไรต่อไปหรือว่าหาอาชีพอะไรก็แต่ให้เข้ากับปัจจุบันซึ่งโลกนี้ถูกโจมตีด้วยเชื้อไวรัสก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือก็ต้องถือว่าก็ต้องชีวิตก็ลำบากขึ้นถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องค่ะได้ตามเรื่องแต่ว่าการเมืองเรื่องอะไรไหมเดี๋ยวคุณรู้จะพูดอะไรแต่กิ๊ดเห็นมีแต่ค่ะลำบากขึ้นแต่ว่าอู้ก็รู้ว่าลำบากทุกคนไม่ใช่อู้คนเดียวหมายความว่าคนทั้งโลกบางคนคิดว่าลำบากเฉพาะครอบครัวเขาหรือชุมชนเขาหรือในประเทศของเราเราอย่ามองแค่ประเทศของเราเราลองมองประเทศอื่นๆดูสิคะทุกภูมิภาคของโลกนี้เขาไม่ใช่ลำบากเขาตายจากคุณลองคิดดูว่าพ่อแม่ที่เขาดูลูกเขาตายอ่ะเขาต้องห่อศพเนี่ยเอาลูกเขาเนี่ยใส่ลังกระดาษที่บราซิลเห็นไหมฮะที่เอาหลุมขุดกันเป็นเหมือนกับเป็นหลุมยังกับรางขนมครกอ่ะเนี่ยคือผมเห็นแล้วก็แบบมันพูดไม่ออกอ่ะนะฮะซึ่งคุณอู้พูดถูกนะฮะผมเห็นด้วยนะครับว่าของเราเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์มาใช่ไหมฮะ20กว่าวันแล้วดีขนาดไหนถูกไหมฮะโอ้ถ้าเราอยู่ในสภาพแบบเดียวกับบราซิลหรืออเมริกาใช่ยังคุมไม่ได้เนี่ยคือต้องดูแบบว่าคนที่เรารักเนี่ยสมมติว่าลูกของเราเนี่ยตายจากไปหรือว่านอนพังงาบแล้วไม่สามารถที่จะรักษาอะไรได้เลยคือเขาลำบากกว่าเรามากเลยว่าศพแม้แต่ศพเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประกอบพิธีอะไรได้ใช่ไหมคะมันยากขนาดไหนหรือว่าการที่ในภูมิภาคอื่นๆที่รัฐบาลปล่อยให้คนเนี่ยตายถ้าคุณไม่มีเงินรักษาก็คือเขาก็เหมือนกับเป็นการพูดภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนคนระดับล่างเนี่ยก็ปล่อยให้ตายไปไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการเยียวยาเพราะว่ารัฐบาลก็อ้างแต่ว่ามันเป็นโรคระบาดให้ทำยังไงได้คือมันโหดร้ายมากนะใช่แล้วถ้าว่า คนไทยไม่มองดูล่ะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทุกๆภูมิภาคของโลกนี้ใช่ไหมคะแล้วลองดูเราสิเราอ่ะมีอะไรอ่ะมีข้าวกินนะคะปลูกข้าวก็ได้ปลูกผักก็ได้ทุกที่บนแผ่นดินไทยสามารถที่จะปลูกผักกินเองได้หรือว่าทำมาหากินอะไรก็ได้อย่างมีเสรีภาพนะคะไม่มีใครไปจำกัดในการทำมาหากินของใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะ
มีความมั่นอกมั่นใจว่าเราอยู่ในประเทศนี้ที่ปลอดภัยนะคะเราได้รับการเยียวยาช่วยเหลือซึ่งก็มันก็เป็นไปตามสภาพเป็นไปตามคันร้องคือก็ไม่ได้บอกว่าบ้านเราจะต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์ใช่แล้วก็คนรวยก็ช่วยคนจนก็มีอย่างที่เราเห็นก็มีการบริจาคมีน้ำใจให้เราเห็นมีตู้ปันสุกอะไรแบบนั้นใช่ทำให้เราเห็นน้ำใจของคนไทยตั้งมีตั้งเยอะแยะนะคะมันก็น่าแปลกนะสังคมของเราอ่ะกับมีบางคนไม่ชอบใจกับเรื่องแบบนี้มาเรียกร้องเรื่องเสรีภาพว่าต้องมาก่อนหรือมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้บางทีมันก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้เหมือนกันนะคืออู้คิดว่านะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าสังคมในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันในการแสดงความคิดเห็นโดยคนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าพูดในทางลบนะคะทุกๆวันแล้วไม่เคยแคร์ว่าไอ้ที่ตัวเองพูดไปเนี่ยด่าประเทศชาติตัวเองทุกวันนะคะด่าประเทศชาติตัวเองทุกวันสร้างความเกลียดชังให้คนเนี่ยในชาติบ้านเมืองเนี้ยชังชาติชังชาติกรอกเนี่ยชุดความคิดนะคะคนเนี่ยที่เข้าไปใช้อ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็มีแบบหลายประเภทคนที่เขามีภูมิคนที่เขาผ่านชีวิตหรือเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจบริบททางการเมืองหรือเข้าใจว่าประเทศไทยดีหรือไม่ดียังไงเขาอาจจะมีภูมิในการแยกแยะคัดกรองคำพูดที่มันแย่มากๆที่มันเลวจากคนชั่วนะคะแต่ว่าคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นเยาวชนนะคะไม่สามารถที่จะแยกแยะนะคะไอชุดความคิดที่ทำให้มันเกิดความการชังชาตินี่ได้หรือเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่อสร้างความแตกแยกให้กับชาติบ้านเมืองให้แตกความสามัคคีเนี่ยตอนนี้ลามปามมันไม่ใช่แค่ชังชาติแล้วนะฮะใช่ไหมฮะมันถึงขนาดจุดประสงค์เขาทำเพื่ออะไรเพื่อให้คนในชาตินั้นแตกความสามัคคีให้เกลียดชังกันสมัยก่อนมีไหมคะไม่มีสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีเพื่อนเพื่อนเราอยู่พักนั้นพักนี้นะคะเป็นผู้สมัครสสยังมีก็ยังนั่งสังสรรค์กินดื่มไปเที่ยวไปเฮโลการมีความสุขไม่ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องของสัมพันธภาพมิตรภาพใช่ไหมคะแต่ว่านะคะไอ้เรื่องของความแตกแยกของชาติบ้านเมืองของคนในชาติบ้านเมืองเนี้ย มันเกิดขึ้นในยุคที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะคะโดยกลุ่มการเมืองนะคะกลุ่มการเมืองนี้เนี่ยแน่นอนว่ามาจากการเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายก็คือกลุ่มอำนาจที่ผูกขาดระบอบรัฐสภาก็คือระบอบทักษิณทีนี้ในเมื่อกระบวนการในรัฐสภามีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นกลุ่มการเมืองนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเรียกร้องนะคะความชอบธรรมให้กับตัวเองโดยการอ้างประชาธิปไตยใส่ชุดความคิดเข้าไปประชาธิปไตยทำอะไรก็ไม่ผิดแต่ว่าคนต้องรู้จักแยกแยะว่าการทุจริตคอร์รัปชันกับการคุณได้มาในอำนาจโดยความชอบธรรมที่เขามีมาตามกระบวนการตามระบบจากการเลือกตั้งอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายทำลายประเทศชาตินี้ได้หรือคุณจะมากอบโกยผลประโยชน์ตักตวงผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องอะไรทำผู้ยามประเทศมันไม่ใช่เราก็เรียกร้องแค่คนไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะคนรุ่นที่โตขึ้นแล้วในยุคที่อยู่ในระบอบทักษิณเรากำลังพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในโซเชียลปัจจุบันอาจจะยังไม่ทันอาจจะยังโตไม่พอในยุคนั้นการทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดคดีเขาเรียกอะไรนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเยอะแยะมากแล้วทีนี้มันก็เลยมีการจัดตั้งม็อบโดยกลุ่มการเมืองอันนี้คือก่อนที่จะมาเป็นไอ้ที่เคลื่อนไหวกันอยู่ทุกวันแล้วม็อบนี้ที่เกิดจากการจัดตั้งนี้เนี่ยใช้เงินมหาศาลเงินมหาศาลก็มาจบที่ปี53ถูกต้องแล้วเงินมหาศาลกลุ่มนั้นมันมาจากไหนมันก็มาจากเงินที่กอบโกยไปแล้วก็สนับสนุนม็อบสุดท้ายอู้ไม่ได้บอกว่าคนที่ไปร่วมม็อบเนี่ยเขาเข้าข้างคนทุจริตอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอู้กำลังจะบอกว่าเขาถูกหลอกด้วย
ขาถูกเขาถูกใส่เรื่องอุดมการเรื่องประชาธิปไตยเข้าไปด้วยเนี่ยคุณโอ๊ตเนี่ยผมพูดแบบนี้นะฮะเวลาพูดแบบนี้เนี่ยสำหรับน้องน้องนักศึกษาคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะฮะพูดแบบนี้กลายเป็นพูดไม่ได้แต่จริงๆอ่ะกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผมเรียกว่าผมไม่อยากใช้คำว่าหลอกอ่ะแต่จริงๆคือไม่พูดความจริงทั้งหมดแต่เราจะเรียกว่าไม่พูดความจริงทั้งหมดเท่ากับหลอกได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเนี่ยบอกให้เขาไปต้องอย่างเงินอย่างเงินอย่างนี้เช่นเรื่องมาตรา112เช่นเรื่อง2475เช่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ออกมาพูดกันพูดความจริงเฉพาะในที่ตัวเองอยากให้เป็นและตัวเองจะได้ประโยชน์ทางการเมืองแต่ความเป็นจริงทั้งหมดไม่ออกมาพูดใช่คือตอนนี้นะคะก็คือว่าอุ๊กำลังมองว่าไอ้เรื่องความขัดแย้งในเรื่องของระบอบการปกครองเนี่ยนะคะมันยังคงมีอยู่ในประเทศทุกภูมิภาคเนี่ยของโลกนี้เพราะว่าไอ้ชุดความคิดเรื่องระบอบระหว่างประชาธิปไตยนะคะการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งนะคะมันเป็นชุดความคิดที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝังหัวเอาไว้ถูกแล้วก็ไอ้ระบอบการปกครองเนี่ยนะคะซึ่งมันแตกต่างกันเนี่ยมันทำให้คนฆ่ากันได้อย่างไรแค่ผมมองอย่างนี้นะคุณแค่ระบอบการปกครองที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้คนฆ่ากันผมมองอย่างนี้นะว่าปกติเนี่ยในสังคมนะฮะเราต้องถือว่ามันเขาเรียกว่ามีพลวัตทางความคิดพลวัตคือความขัดแย้งขั้วที่ขัดแย้งกันนะฮะสิ่งที่การมีความคิดที่ขัดแย้งกันของคนในสังคมนะฮะคือแบบขั้วความคิดที่ต่างกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคุณต้องรู้วิธีที่จะทำให้ความขัดแย้งเนี่ยนะฮะมันไม่บานปลายกลายไปเป็นความรุนแรงและการปะทะปะทั่งระหว่างกันอันนี้พูดถึงทั้งสองฝ่ายกลับมาที่เดิมนะคะที่ผู้บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งคนประชาชนในประเทศไทยเพราะผมอย่างเงี้ยผมพูดตามต่อจากคุณอู้เลยนะเพราะจงใจเจตนาจะให้มีการแบ่งใช่ทีนี้การแบ่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันแบ่งระหว่างนายทุนกับคนชั้นกรรมาธิบค่ะแบบคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่ใช่แบ่งเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่คนหัวก้าวหน้า คนหัวอนุรักษ์ซึ่งก็มีที่มามาจากเขาเรียกว่าการเสียผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองก็คือกลุ่มระบอบทักษิณระบบอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วอุก้าพูดตรงนี้นะคะโดยที่ไม่กลัวด้วยอุก้าพูดเลยว่าอดีตพรรคคอมมิวนิสต์นะคะที่จงเกียรติจงชังสถาบันนะคะใช้ประโยชน์จากการแตกแยกของประชาชนซึ่งฝั่งหนึ่งเชียร์ระบอบทักษิณฝั่งหนึ่งต่อต้านแน่นอนว่าอดีตพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเข้ามามีบทบาทในพรรคการเมืองในระบอบทักษิณด้วยสนับสนุนให้อำนาจนะคะด้วยอ้างว่ามาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่แท้ที่จริงแล้วพวกนี้มีความจงเกียรติจงชังสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็อ้างมาตลอดแล้วก็ใส่ชุดความคิดเข้าไปตลอดว่าสถาบันนะศูนย์รวมจิตใจหรือสถาบันเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยกูคิดว่าอุ๊คิดว่าอุก้าพูดนะในเมื่อเขาปัจจุบันเนี่ยเปิดตัวกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็พูดกันมันตรงๆไปเลยว่าพวกคุณคิดอะไรพวกคุณน่ะนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยแบบคล้ายๆว่าพูดแล้วเหมือนกับว่าตัวเองก็กลัวจะผิดกฎหมายก็เลยพูดอ้อมๆแอมๆพูดกระทบกระทั่งพูดกระทบกระเทียบถูกไหมฮะสมัยที่ยังทำฟ้าเดียวกันอยู่ใช่ไหมฮะเบี้ยบ้ายลายทางไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากพรรคถูกยุบเนี่ยไม่กลัวแล้วใช่ไหมฮะเปิดหน้าเลยใช่ไหมฮะล่าสุดไม่ต้องเรื่องอะไรสองเรื่องที่เราเห็นชัดๆนะฮะคือเซฟวันเฉลิมถูกไหมฮะกับกรณีมาตรา112ถูกไหมฮะคือเปิดหน้าชนชัดถูกไหมฮะอู้กลับมาที่ประเด็นที่บอกว่าไอ้อดีตไอ้ความคิดที่เป็นเขาเรียกว่าอุดมคติแบบว่าเรียกร้องความเท่าเทียมนะคะแล้วไอ้คนกลุ่มที่เป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยนะคะ
มักจะตั้งแง่รวมทั้งนักวิชาการไทยที่เป็นนักวิชาการชั่วนะคะนักวิชาการชั่วนะคะซึ่งให้ร้ายใส่ร้ายสถาบันเนี่ยพระมหากษัตริย์มาตลอดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยหรือไม่มันคือสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำหรือไม่มันทำให้คนเนี่ยไม่เท่าเทียมหรือไม่แล้วอู้อยากจะตั้งคำถามอยู่อย่างหนึ่งทำไมพวกมึงไม่มองย้อนไปแล้วว่าไอ้ประเทศที่มีประชาธิปไตยเนี่ยในโลกนี้เนี่ย มันมีความเท่าเทียมกันหรือไม่อ้างหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะมันก็มีชนชั้นผู้นำนะคะมีชนชั้นกรรมอาชีพผมบอกให้ว่ามีพานโรงมีทุกอาชีพมีโสเภณีมีชนชั้นสูงมีไฮโซมีเครื่องบินเจ็ตกับคนที่นอนริมถนนนะคะมีทุกที่นิวยอร์กปารีสลอนดอนทุกเมืองนี้ในโลกนี้นะคะมันมีจริงไหมเรื่องความเท่าเทียมนี้นะคะหรือก็ไม่ก็เป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิยายสร้างเรื่องขึ้นมาให้คนรู้สึก มีความหวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งจริงๆในความเป็นจริงมันไม่แบบนั้นอเมริกาเป็นประเทศที่แม้จะเป็นประเทศที่โคตรแห่งความเหลื่อมล้ำอย่างคำพูดของคุณปิยบุตรนะคะคุณปิยบุตรแสงกนกคุณที่มักจะชอบพูดนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของการโหวตหรือการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งผู้นำประเทศนะคะในเรื่องของประมุขนะคะต้องมาจากการโหวตมาจากการเลือกตั้งนะคะมันถึงจะมาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอู้ว่าเนี่ยมันเป็นตำราซึ่งการเรียนเนี่ยมันต้องปรับด้วยนะคะกับชีวิตจริงหรือสัจธรรมคือไม่ใช่ว่าคุณเชื่อตำราแบบโง่ๆนะคะ คุณเชื่อตำราแบบโง่ๆคุณลองดูสิคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้นำนะคะที่มาจากการเลือกตั้งสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองได้หรือไม่ล่ะคะ คุณเชื่อนักการเมืองจริงๆเหรอคะที่เขามาจากการเลือกตั้งอ่ะ ทำไมคุณไม่เชื่อในเรื่องของความศรัทธานะคะหรือว่าศูนย์รวมจิตใจไม่ให้คนเนี่ยแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ให้คนเนี่ยมาห้ำหั่นกันไม่ให้คนมาฆ่ากันให้คนในประเทศชาติเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีคุณไม่เชื่อในเรื่องของความดีงามหรอคะคุณไม่คิดหรอคะว่ารูปแบบเนี่ยการปกครองของประเทศไทยเนี่ยควรที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนทั้งโลกนี้ด้วยซ้ำหรือในประเทศอื่นๆหรือในภูมิภาคอื่นๆที่เขามีแต่ความขัดแย้งต่อให้เขาเนี่ยมีการเลือกตั้งมีระบอบที่สมบูรณ์เพียบพร้อมถอดมาจากตำราอย่างที่คุณปิยบุตรพูดอยากได้ดักไอ้หนาเนี่ยนะอ้างมาเนี่ยถามจริงๆว่าพวกมีความสุขกันจริงหรือไม่มันไม่มีมันไม่มีเลยแล้วนะคะสิ่งที่มันหมกเม็ดอยู่ในอดีตนะคะโชคดีมากเลยมันเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันได้เห็นเลยว่ามันหมกเม็ดเนี่ยความชั่วความไม่ดีความในประเทศพวกความเน่าเฟะเอาไว้ของประเทศเสรีเราได้เห็นเลยถูกไหมฮะถูกต้องจอร์จฟลอยด์ถูกไหมฮะถูกต้องมันมาจากความอยุติธรรมใช่ซึ่งคุณเก็บเอาไว้200กว่าปีถูกต้องถูกไหมฮะแค่น้ำผึ้งหยดเดียวมันเลยทำให้ลุกลามแต่มันก็ทำให้นักการเมืองไทยนักวิชาการไทยบางคนไปฝันหวานว่าวันเฉลิมจะเป็นเหมือนจอร์จฟลอยด์จะปลุกให้เกิดของแบบนั้นขึ้นไหมทั้งที่พุทธอุปพูดมาตะกี้เนี่ยพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนระหว่างชนชั้นกับชนชั้นบ้านเราผมต้องยอมรับว่ามีชนชั้นนะฮะมันไม่เหมือนกันมันมีทุกที่นะคะถ้าว่าเราเข้าใจเนี่ยชีวิตอย่างไม่ต้องอะไรมากหรอกอย่างคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาไม่มีทางที่จะเท่ากันเพราะว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันมนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คนบางคนเกิดมาฉลาดสามารถที่จะเรียนมี IQ สูงบางคนเกิดมามีรูปร่างหน้าตาดีอันนั้นเป็นเหตุผลจากกรรมบางคนเกิดมามีทรัพย์สมบัติบางคนทำไมเกิดมาตาบอดทั้งทุกคนผมถามแบบนี้ได้ไหมแต่ว่ามันมีเหตุผลในทาง
ในทางเขาเรียกว่าในทางอธิบายได้ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีเหตุผลในทางพุทธศาสนาได้อธิบายไว้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าบุพกรรมค่ะเราไม่ได้อยู่ในกรงไก่อ่ะที่คือมันมีเหตุใช่พุทธศาสนาจะบอกว่าผลที่ปรากฏมันมาแต่เหตุค่ะถูกไหมฮะค่ะเราจะเชื่อวิธีอธิบายแบบนี้หรือไม่อันนั้นเรื่องของแต่ละคนคแต่ผู้สั่งบอกว่ามีเหตุแล้วที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมานะคะมันไม่ได้เท่ากันแค่นั้นมันมีการเติบโตและการดำเนินชีวิตและการก่อร่างสร้างตัวการเดินทางของชีวิตที่สร้างกรรมใหม่เข้าไปด้วยการค้นพบการพบจุดจบแบบรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเพราะว่าเราไม่ได้เดินเราไม่ได้อยู่ในกรงไก่ที่จะเท่ากันนะคะตื่นพร้อมกันกินพร้อมกันไม่ใช่เรานะฝรั่งก็เป็นแบบนี้เองแล้วมันก็เป็นมันก็เหลื่อมล้ำอีกแบบมันไม่เท่ากันอีกแบบมนุษย์น่ะเกิดมาเนี่ยมันมีความหลากหลายทางความคิดขยันทำมาหากินคุณก็รวยถ้าคุณขี้เกียจคุณก็จนนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนนะคะใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ว่าถ้าว่าคุณชอบเล่นการพนันชอบไปยุ่งมุ่งเกี่ยวกับอบายมุขนะคะชีวิตคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นมนุษย์มันมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปแล้วมันจะเท่ากันได้ยังไงล่ะคะใช่ไหมคะแต่ว่าตำราบอกว่าต้องเท่ากันจากระบบการปกครองมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วทุกวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ล่มสลายไปพรรคคอมมิวนิสต์ของโซเวียตแม้กระทั่งจีนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องครับเพราะว่าเขารู้แล้วเป็นแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้เป็นแบบอะไรออริจินอลชาติทางประเทศจะไปไม่รอดเขาคิดว่าต้องเท่าเทียมโอ้โหเขามีประวัติศาสตร์เลดการ์ดการปฏิวัติวัฒนธรรมมียุวชนใช่ไหมเขามีอุดมการณ์ที่แน่วแน่มากขนาดคนประชากรของเขาเป็นพันล้านคนว่าทุกคนต้องเท่ากันสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะคะเขาได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีทางมีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงจะต้องมีการปกครองที่เป็นศูนย์รวมอำนาจเพื่อที่จะจัดระบบระเบียบให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบมีความสุขสันติในประเทศทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันมีนโยบายต้องบอกแบบนี้ผมขยายความอย่างที่คุณอุ้มพูดก็คือว่าทุกสังคมเนี่ยมันต้องมีศูนย์กลางใช่ถูกไหมฮะต้องมีศูนย์รวมต้องมีศูนย์ร่วมไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามถูกต้องไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แต่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศนั้นคุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ทุกวันนี้จีนถึงแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่ามีเสรีในการทำมาหากินเหมือนกันสามารถที่จะเป็นคนรวยได้เหมือนกับฝรั่งหรือทุกภูมิภาคของเขาก็มีศูนย์กลางแบบหนึ่งนะวิถีชีวิตแบบอาจจะหลักการแบบคงจื้อไรก็ว่ากันไปถูกไหมฮะเพราะต่อให้เขาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์แบบที่เคารพพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นตำราเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปเชื่อเราไม่ควรที่ไปเชื่อหรือแบบไม่ควรที่จะใช่ไม่ควรที่จะไปสุดตรงเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการที่คุณไปสุดตรงนะคะกับชุดความคิดโดยการอ้างหลักการนั้นหลักการนี้เนี่ยมันทำให้คนนั้นฆ่ากันทั้งที่เป็นพี่น้องกันเป็นคนในประเทศเดียวกันผู้สาเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นอดีตในกัมพูชาโอ้ถูกใช่ไหมคะได้มากได้มากฆ่ากันตายเนี่ยพวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้หรือไม่นะคะคนรวยคนมีบ้านเนี่ยต้องมานั่งนะคะดูบ้านตัวเองถูกหรือค้นปล้นฆ่าเพราะเพียงว่าตัวเองใช่เพราะคนเป็นหมอคนเป็นพ่อค้าปัญญาชนวิศวกรนางพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์คนพวกนี้จะถูกกวาดล้างแล้วก็เอาไปฆ่าในทุ่งสังหารเพราะว่ามันแค่มีความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมเท่านั้นเองแล้วก็แสดงว่าอีกความเชื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะแม่งมีผลที่รุนแรงและร้ายแรงมากเพราะว่ามันสุดโต่งไงคะอย่างอยากจะถามอยากจะตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างในฝรั่งเศสที่คุณปิยบุตรชอบอ้างนะคะที่บอกว่าการล้มล้างระบอบกษัตริย์ของฝรั่งเศสนั้นเกิดจากความยากจนนะคะอู้ไม่เชื่อ
อู้ไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอู้คิดว่าคนเราต้องรู้จักพิจารณาได้นะคะจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์ที่คุณอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยชอบพูดเสมอมันเป็นเรื่องของการปกครองเป็นเรื่องของการเมืองซึ่งนักการเมืองเนี่ยที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระเจ้าหลุยส์ไปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเขียนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอู้เนี่ยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยเพราะอู้เรียนวิทยาลัยช่างศิลป์เราจะต้องนึกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีความร่ำรวยทางด้านศิลปวิทยาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศเขายากจนแต่ถ้าหากว่าจะมาแย้งอู้ว่าเอ้าก็เขายากจนในคนระดับชนชั้นกรรมชีพแต่ว่าคนรวยนั้นรวยกระจุกอยู่บนหอคอยงาช้างอยู่ในพระราชวังจริงหรือไม่อู้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่านะคะถ้าว่าคุณปิยบุตรนะคะหรือว่าสาวกคุณปิยบุตรลองฟังอู้สักนิดนึงนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติฝรั่งเศสในครั้งนั้นเนี่ยอู้สันนิษฐานว่าอู้ตั้งข้อสังเกตเอาเองนะคะว่ามันน่าจะเกิดจากการเข้ามาแทนที่อำนาจมากกว่าก็คือคนที่เป็นนักการเมืองนะคะนักการเมืองพวกนั้นมีอำนาจได้ยังไงเพราะว่านักการเมืองพวกนั้นเนี่ยร่ำรวยร่ำรวยได้ยังไงร่ำรวยจากการล่าอาณานิคมแล้วล่าอาณานิคมเกิดมาได้ยังไงก็เกิดจากกษัตริย์ความแข็งแกร่งของกองทัพกษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่14เคยสร้างชาติบ้านเมืองไว้เป็นยุคทองแล้วพอการเผยแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกทำให้สถาบันกษัตริย์หรือกษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นรวยมากพอรวยมากมันเกิดการอะไรครับมันเกิดการเดินเรือเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าการยึดอำนาจเข้าไปตีบ้านเมืองชิงเมืองเขาจริงทองค้าทาสอะไรก็แล้วแต่ความร่ำรวยไม่ใช่รวยแต่กษัตริย์อย่างเดียวแน่นอนว่านักการเมืองรวยด้วยพ่อค้าใช่เพราะนั้นคนพวกนี้แหละเล็งเห็นแล้วว่าเอาเจ้าลงเอาพระเจ้าหลุยลงแล้วทำไมคุณแม่หมอคุณลองคิดดูสิคะว่าปราสาทพระราชวังเนี่ยมันสร้างมาได้ยังไงมันสร้างมาจากสถาปนิกแล้วก็ชนชั้นกรรมอาชีพสถาปนิกรับเงินมาจากคนที่มีเงินสร้างชาโตคฤหาสน์ที่ร่ำรวยมาจากการค้าการล่าอาณานิคมนะคะไปจ้างสถาปนิกมันจะไปก่ออิฐเองได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องไปจ้างพวกคนงานก่อสร้างใช่ไหมคะแล้วในชาโตในคฤหาสน์มันก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์มีเขาเรียกอะไรแก้วที่ไหวชาแก้วกระเบื้องมีแชนเดเลียร์ศิลปวิทยาการพวกนั้นที่อยู่ในสถาปัตยกรรมการสร้างชาติบ้านเมืองที่มันมาจากทองที่มันไหลเข้าประเทศฝรั่งเศสเพราะว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสนั่นแหละแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกใช่ไหมคะมันร่ำรวยไม่ได้เงินมันจะไม่ถึงรากหญ้าได้ยังไงล่ะคะใช่ไหมคะแต่ว่าการเมืองเขียนตำราให้คุณปิยบุตรได้เรียนในปัจจุบันเนี่ยเขียนผิดเพราะว่าศิลปะวิทยาการที่ปรากฏล่องรอยหลักฐานให้เราเห็นปัจจุบันความรุ่งเรืองเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่บ้านเขาจะบ้านเมืองเขาจะโจรเพราะว่าไม่ต้องเลยหรอกแค่งานเพนติ้งงานจิตรกรรมหรือว่างานประติมากรรมแค่นี้ก็ต้องไปจ้างช่างจิตรกรประติมากรแล้วคนเขาจะจนได้ยังไงล่ะคะอันนี้คือคุณโอมองในมองในอีกแบบนึงในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งมันก็อาจจะทำให้เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์อีกแบบนึงไม่ใช่แบบที่ปิยบุตรเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลป์บอกว่ามีความร่ำรวยแต่ว่าทำไมรู้ไหมคะแต่ว่าในเมื่อเขาเนี่ยมีสภาแน่นอนว่าเขามีนักการเมืองด้วยแล้วเขาก็มีกษัตริย์ด้วยมีสถาบันซึ่งเป็นพระประมุขก็คือพระเจ้าหลุยส์นะคะทีนี้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันน่าจะเกิดการที่ให้เสรีภาพกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกผู้ที่ทำงานในรัฐสภาก็คือนักการเมืองพวกที่เป็นอมาตย์อมาตย์นี่แหละคือผู้ที่ต้องการเข้ามามีอำนาจแทนกษัตริย์นะคะอมาตย์ทำอะไรอมาตย์พวกนี้คือพวกที่ร่ำรวยแน่นอนว่าเป็นข้าบดีนะคะต้องการเข้ามาแทนที่กษัตริย์แล้วก็อู้คิดว่าพวกนี้ล่ะค่ะให้เงินสนับสนุนพวกที่เขียนบทความเขียนบทความให้เกิดก็เรียกว่าโปสการ์ดโปสเตอร์แล้วก็มีหนังสือขึ้นมาแล้วก็ปั่นขึ้นมาในเรื่องของความสุดโต่งประชาธิปไตยแบบสุดโต่งจึงเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดการ
ฆ่ากันแล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวคนตายเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนคนครับอ่ะทีมงานเขาบอกว่าผมโทษนั้นต้องขออภัยท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคุยกับคุณรู้ผมก็คุยนะฮะแบบว่าเราก็แบบไปนะในหลายเรื่องเดี๋ยวเขาบอกว่าเรายังไม่ได้พูดถึงช่อเลยก็ตั้งใจที่จะพูดเวลาใกล้ใกล้หมดแล้วตั้งใจที่จะยกตัวอย่างสี่ห้านาทีต้องการจะยกตัวอย่างนี้ก่อนคนไทยนะคะต้องมีสตินะคะคนไทยต้องรู้ว่าต้องรู้จักสร้างโมเดลให้กับความคิดของตัวเองด้วยว่าถ้าหากว่าคุณเชื่อนักการเมืองมากคุณจะเกิดอะไรเกิดขึ้นคุณลองไปดูประวัติศาสตร์ดูสิคะอดีตในประเทศกัมพูชาเกิดอะไรขึ้นคนฆ่ากันตาย2ล้านคนมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยใครจะรับผิดชอบถ้าคุณอ้างความเท่าเทียมความเท่าเทียมอย่างนี้แล้วคุณเขาเรียกว่าสร้างความบาดหมางนะคะให้กับคนไทยอ่ะทั้งประเทศเนี่ยนี่มันเป็นการก่อร่างสร้างกรรมให้กับชาติบ้านเมืองมันเป็นกรรมหนักมากนะคะตัวอย่างในประวัติศาสตร์ก็มีนะคะอย่างประชาธิปไตยแบบสุดโต่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะคะหรือการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งหรือในอเมริกาใช่ชุดในอเมริกาเองก็ใช่อ้างว่าตัวเองเป็นเสรีภาพจะไปกดขี่คนผิวดำไปกดขี่อินเดียนแดงเนี่ยแบบเนี้ยทีนี้ไม่เนี่ยนั่นคือปัญหาว่าผมคิดว่าแบบนี้คุณอุคือคนอย่างคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณพนิกาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชาติบ้านเมืองเลยในระยะยาวผมคิดว่าเขาได้รับชุดความคิดมาจากนักวิชาการชั่วซึ่งสอนเขามาอุกล้าพูดได้เลยแล้วอุไม่กลัวด้วยนะคะเพราะว่าคือมันถึงเวลาที่มันจะต้องมันต้องว่ากันแรงๆ อ่ะอุก็ไม่รู้ว่าทำไมที่ผ่านมามันมีใครกล้าพูดอะไรเลยอ่ะทำไมจะต้องไปกลัวด้วยล่ะคะคนไทยต้องออกมาพูดได้แล้วนะคะว่าไอ้ความคิดที่มันเป็นวิชาการเนี่ยที่มันฝังความคิดให้มันเกิดความเกลียดชังนะคะเนี่ยมันเป็นกรรมหนักแล้วนักวิชาการคุณมีโมเดลหรือแนวทางอะไรที่รองรับไหมถ้าเกิดคนฆ่ากันตายเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมก็อยากให้เกิดก็แหละแล้วถ้าเกิดคนฆ่ากันตายปุ๊บในท้ายที่สุดเนี่ยพวกคุณจะเท่าเทียมจริงหรือเปล่าผมว่าใช่ไหมคะแล้วต่อไปเนี่ยคือใครจะมาเข้ามาแทนที่คะอำนาจก็ไม่รู้ว่ามันฆ่ากันไปแล้วพวกคุณหรืออยากจะพวกคุณหรือเปล่าคะที่จะต้องเข้ามามีอำนาจนะคะอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทำไมพวกคุณไม่คิดน่ะว่าถ้าสิ่งที่พวกคุณทำไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับชาติบ้านเมืองบ้างคุณไม่สงสารเหรอเด็กเนี่ยถ้าหากว่าเติบโตขึ้นมาจะอยู่บนความขัดแย้งเนี่ยแล้วจะต้องฆ่ากันตายอ่ะอูไม่รู้ว่าจะตายกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนแต่ว่านี่มันคือเขาเรียกว่าเป็นการทำลายประเทศโครงสร้างมันจะถูกทุบทำลายทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีความสงบสุขมาตลอดผมคิดว่าเป็นความต้องการนะมันจะเป็นความต้องการได้ยังไงคุณธนาธรคุณลองคิดดูสิคะว่าบรรพบุรุษของคุณเนี่ยนะหนีร้อนนะคะนั่งเรือสำเภามาเนี่ยจากประเทศจีนมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยตระกูลของคุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถหลงอยู่กับความคิดใช่ตระกูลของคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากความรู้ความสามารถบนแผ่นดินที่มีความสงบสุขถ้าหากว่าประเทศนี้มันลุกเป็นไฟนะคะมันไม่มีความสงบสุขแล้วตระกูลของคุณเนี่ยจะร่ำรวยมหาศาลขนาดนี้ได้ยังไงก็เขาอาจจะไม่นั่นเพราะหลงอยู่ทำไมถึงแค่ว่าหลงอยู่กับความคิดทำไมถึงไม่มองถึงความดีงามที่ได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้นะคะถ้าคุณอยากจะช่วยชาติบ้านเมืองอยากจะเสนอตัวเนี่ยเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อช่วยชาติสังคมอันเนี้ยอู้เห็นด้วยนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดำรงอยู่ให้ประเทศเนี่ยได้มีขนาดศูนย์กลางนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรักความสามัคคีกันผมใช้คำว่าอย่างงี้มั้ยศึกษาความเป็นจริงของสังคมไทยให้ถ่องแท้ถูกไม่ใช่ว่าคุณไปเอาตำรามาแล้วคุณบอกว่าต้องมาจากประชาธิปไตยต้องมาจากประชาธิปไตยต้องมาจากการโหวตอู้เห็นด้วยในเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเรียงร้อยกันมาบริบท
ในการเมืองการปกครองเนี่ยเรามีศูนย์กลางนะคะที่คนไทยเนี่ยรักและสามัคคีกันก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคนเนี่ยจะลุกขึ้นมาห้ำหั่นกันเรารอดมาได้ยังไงล่ะคะในช่วงความขัดแย้งในเรื่องของระบอบการปกครองของประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ในอดีตที่หลายสิบปีที่ผ่านมาในภูมิภาคเนี่ยฆ่ากันตายตั้งกี่ประเทศนะคะตกเป็นเหยื่อของไอ้การปกครองที่แบ่งเป็นซ้ายเป็นขวาเนี่ยเวียดนามก็ไม่รอดนะคะเขมรลาวกัมพูชารอบๆเนี่ยประสบปัญหาหมดมีประเทศไทยที่อยู่กันอย่างมีความสุขและทุกคนได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ทำมาหากินคุณอยากเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรคุณก็ได้เรียน มีใครไปขัดคุณหรือเปล่าคะ มีใครไปขวางคุณไม่ให้คุณทำมาหากินบนแผ่นดินไทยนี้หรือเปล่าคะ ไม่มีก็มีแต่ความขัดแย้งที่ผ่านมาที่รุนแรงที่สุดจุดเริ่มเลยก็คือระบอบทักษิณซึ่งคนออกมาต้านการทุจริตคอร์รัปชันตรงนั้นเองเขาไม่ได้รังเกียจคุณทักษิณเขาไม่ได้รังเกียจครอบครัวคุณทักษิณแต่ว่าเขารังเกียจในเรื่องของการทำลายระบบการตรวจสอบเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะตอบเป็นการเขาเรียกต่อต้านนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วอดีตพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือกระโดดเข้าร่วมกันแล้วก็มีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองแล้วก็อ้างมาตลอดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอุปสรรคทั้งจริงๆไม่ใช่อุปสรรคก็คือพวกมึงจะโกงกันมันโกงไม่ได้จะคอร์รัปชันไม่ได้นะคะไม่รู้จะอ้างยังไงการก่อม็อบแล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่อดีตเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันไดโนเสาร์มาว่าคนอื่นเป็นไดโนเสาร์พวกตัวเองนะไม่ดูตัวเองโลกเข้าไปถึงไหนแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเนี่ยคนเลิกกันไปหมดแล้วตัวเองยังเท่าเทียมอยู่นั่นน่ะไม่รู้จักสร้างความสงบสุขสันติความสามัคคีให้กับประเทศของเราล่ะคะมันจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณมากแก่จนจะตายกันอยู่แล้วยังไม่คิดจะสร้างความดีงามให้กับประเทศนี้ได้ยังไงคิดกันหน่อยสิคะครับโอเคครับถือว่าอ่ะเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้พอสมน้ำสมเนื้อนะฮะหอมปากหอมคอนะครับอ่ะขอบคุณคุณอุนะครับฤทัยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังนะฮะแล้วรู้สึกว่าทีมงานจะอยากให้คุณอุช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยใช่ไหมฮะเห็นว่าจะมีให้ช่วยทำเป็นคลิปหรืออะไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก็ต้องในนามก็ช่วยกันนะฮะตอนนี้นะต้องอย่างที่คุณอุบอกนะฮะ1 2 3 4 5คนช่วยกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสังคมมันจะถูกลากพาไปได้ด้านหนึ่งนะฮะเพราะว่าต้องทำความเข้าใจครับโอเคครับงั้นเราสองคนนะครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ